สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดหรือตัวเลขการแจ้งเตือนบนไอคอนของเครื่องวันพัด2ไลท์ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้มีอะไรให้เราเลือกบ้างต้องบอกว่าทดสอบดูแล้ว แปลกใจยังไงอ๋อมันทำไม่ได้อย่างที่คิดให้ดูก่อนก็ได้นี่ให้ดูนะจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีการแจ้งเตือนเป็นจุดสีแดงๆอยู่เห็นไหมเนี้ยเป็นจุดแดงๆนะเราก็เฮ้ยมันเป็นตัวเลขได้ไหมเราอยากได้เป็นตัวเลขอันเนี้ยมันมีให้เลือกนะพี่นะเราไปในตั้งค่ามันมีเลือกพี่เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกตรงการแจ้งเตือนแล้วแถมสถานะเลื่อนลงมาหน่อยจะเจอมันอยู่ต่ำๆลงมานิดนึงกลางๆมันไม่ได้ต่ำสุดนะพี่นะกดเข้าไปนี่เมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราไปเลือกตรงปีป้ายไอคอนแอปจึ๊กตรงนี้มันจะมีคำว่าตราสัญลักษณ์เห็นไหมมันใช้คำว่าหมายเลขหรือจุดจะสังเกตเห็นว่ามีแต่จุดไม่เห็นมีเลขเลยปี่มันมีแต่จุดไม่มีเลขเอาไงเอาแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปนี่กดเข้าไปเลยพี่ทดสอบปึ๊กมันก็จะไปเลือกตรงจุดหรือเลขใช่ไหมไม่เป็นไรเราไม่เอาจุดเราจะเอาแต่เลขเราก็กดเลือกให้เป็นเลขเลยนี่กดจิ๊กลงไปนี่เราก็จะเห็นว่ามันขึ้นเป็นคำว่าตัวเลขเนาะแต่ข้างล่างมันไม่เห็นคำว่าตัวเลขเลย บี้ไหนออกมานอกออกมานอกจะเห็นว่าจุดเจิดหายหมดเลยทั้งเลขทั้งจุดไม่มีเลยทั้งอย่างเลยนี่ข้างบนมีการแจ้งเตือนเต็มเอียดเลยนะเหมือนเดิมบางคนบอกว่าพี่มันต้องรอของใหม่ไหมไม่ผมรอของใหม่แล้วก็ไม่เหมือนเดิมนี่สังเกตง่ายๆเลยเรากดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วไปเลือกคำว่าหมายเลขหรือจุดเนี่ยนะกดลงไปแล้วเราออกมาข้างนอกเราจะเห็นว่าจุดมันอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้หายไปไหนแสดงว่าอะไรพี่จะมีตัวเลขไหมให้ผมทำอะไรมันถึงจะเปิดมันเปิดไม่เห็นเป็นตัวเลขเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแจ้งเตือนจุดแดงๆบนไอคอนของแอปในเครื่องวันพัดเนี่ยมันเป็นตัวเลขไม่ได้มันมีให้เลือกแค่2อย่างผมว่านะมีผู้ก็พูดในการทดสอบมาแล้วมันไม่เป็นตัวเลขเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงทำได้แค่2อย่าง1ก็คือให้มันเป็นจุด2ก็คือไม่ให้มันมีแค่นั้นเลยพี่ไม่ให้มันมีทำไงก็ไปหน้าตรงนี้นี่ละพี่เนี่ยไอ้ตรงตาสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยนะพี่นะกดลงไปมันก็จะมีคำว่าไม่ต้องแสดงเห็นไหมกดตรงคำไม่ต้องแสดงก็คือไม่ต้องมีก็คือไม่ต้องมีมันก็จะมีแต่การแจ้งเตือนบนแถบไอ้เมนูทางลัดแค่นั้นเองควรจะมีไหมเนี่ยสงสัยเลยมีไหมไหนก็ดีนะให้มันดูน่ารักน่าชังแต่บอกเลยนะมันไม่มีตัวเลขจริงๆนะเนี่ยแม้ตอนกดเนี่ยนะลองกดลงไปดูเนี่ยตรงนี้มันเป็นรูปโทรศัพท์ใช่ไหมใครโทรมามันควรจะเป็นตัวเลขใช่ไหมกี่สายนะมันก็น่าจะอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีพี่มันเป็นจุด นะก็เอามาฝากกันประมาณนี้เป็นข้อสังเกตถามว่ามันดีไหมไม่รู้สิก็แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่วันพัดฟังอยู่ก็พี่ถ้าพี่จะให้มีเลขพี่ก็ให้มันเป็นเลขดีมันทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยถ้ามันจะไม่มีก็ไม่ต้องมีก็พี่ก็บอกก็จุดก็ไม่มีก็พอพี่ไม่จะมีตัวเลขไปทำไมคนใช้งานก็งงตกลงพี่จะมีให้ผมหรือไม่มีก็แก้ได้แหละเผื่อเขาจะไปพัฒนาเผื่อเขามาดูก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับจุดหรือตัวเลขแสดงบนไอคอนในเครื่องวันพัด2ไลท์ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ